คุยแฟ้มลับประวัติซาร่าคาซิงกินี่สาวแซ่บที่ไม่ยอมให้คุณภาพชีวิตลูกลดลงสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซ่บซาร่าแฮปปี้เฮลธี่ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำขุดคุยลุยแฟ้มลับประวัติซาร่าคาซิงกินี่คุณแม่สายแซ่บที่ไม่ยอมให้คุณภาพชีวิตของลูกลดลงพร้อมลุยทุกดราม่าดราม่าของเธอขึ้นทุกเว็บบาดเจ็บทุกข่าวจริงๆนะครับสำหรับคุณแม่แสนสวยซาร่าคาซิงกินี่ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอหลังเป็นประเด็นสังคมที่ทุกๆบ้านนะครับจะต้องพูดถึงกรณีนักแสดงหนุ่มสุดเท่ไม้พิรัตปรึกษาทนายคนดังเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขอสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมนะครับซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกไปโลกโซเชียลต่างโอนเอียงให้กำลังใจแก่ซาร่าอย่างท่วมท้นนะครับกระทั่งไม้ได้ออกมาชี้แจงอีกมุมว่าตนเองเป็นพ่อที่ส่งเสียและดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายมาตลอด6ปีด้วยความยากลำบากเช่นกันและดูท่าความเจ็บปวดครั้งนี้ของทั้งสองฝ่ายจะไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนโดยสาวแซ่บคนงามซาร่าคาซิงกินี่นั้นนะครับเป็นนางแบบลูกครึ่งสาวสวยสุดเซ็กซี่นะครับที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังกับไม้พิรัตมาเมื่อ6ปีก่อนกรณีตั้งครรภ์ลูกของนักแสดงหนุ่มโดยข่าวร้อนแรงล่าสุดก็คือโลกโซเชียลได้แห่แชร์ภาพคล้ายเธอสวมใส่ชุดเดรสตัวใหญ่นะครับทำให้เธอถูกจับจ้องอีกครั้งว่าตั้งท้องหรือเปล่าและท้องกับใครกันแน่เพราะเร็วๆนี้เธอมีคู่ควงเป็นในแบบหนุ่มสัญชาติรัสเซียแต่หลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของเธอขนาดไลฟ์สดขายเสื้อผ้าตามปกตินะครับซึ่งลองพิจารณาจากรูปร่างแล้วก็ยังคงหุ่นเป๊ะเหมือนเก่าเรื่องลือว่าเธอท้องก็จางลงไปแต่ในรายการดังรายการหนึ่งที่ซาร่าไปออกนั้นนะครับพิธีกรได้ร่อนคำถามสกิดใจชาวเน็ตอีกครั้งว่าสรุปแล้วเธอตั้งท้องจริงหรือไม่แต่แล้วคำถามดันไม่ตรงกับคำตอบเพราะซาร่าอ้างว่าการตอบคำถามเรื่องนี้จะไปขยี้คดีเรื่องลูกของเธอได้เธอจึงเลี่ยงที่จะตอบจากนั้นชาวเน็ตก็ได้ผุดพลังขุดคุยไล่เลียงไทม์ไลน์เพราะสงสัยว่าจริงๆแล้วเธอตั้งท้องกับนายแบบหนุ่มคนนั้นจริงหรือเปล่านะครับกระทั่งมีแชทปริศนาที่ฟาดหลักฐานว่านายแบบรัสเซียคนนั้นปฏิเสธที่จะรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยหากย้อนกลับไปเมื่อปี2553นะครับซาร่าคาซิงกินี่เคยตกเป็นข่าวคึกโครมกับนักร้องอย่างไมค์พิรัตนะครับว่าคบกันจนกระทั่งปี2557กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อหนุ่มไมค์พิรัตออกมายืดอกรับว่าทำซาร่าท้องซึ่งก็มีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องแม็กซ์เวลนะครับแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปแล้วตั้งแต่เธอท้องได้3เดือนส่วนประวัติความเป็นมาของซาร่าคาซิงกินี่นะฮะชื่อเล่นชื่อน้ำตาลเกิดเมื่อวันที่14เมษายน2530ปัจจุบันอายุ33ปีนะครับเป็นลูกครึ่งสัญชาติไทยอิตาลีโดยคุณพ่อเป็นชาวอิตาเลียนคุณแม่เป็นชาวไทยเธอมีบ้านเกิดอยู่ที่กรุงมิลานประเทศอิตาลีนะครับสำหรับการศึกษาของเธอนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพอินเตอร์ปัจจุบันมีลูกชายสุดน่ารักน้องแม็กซ์เวลอายุ6ขวบแล้วทั้งนี้ที่ผ่านมาถือว่าซาร่าคาซิงกินี่เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีแฟนคลับติดตามไม่น้อยนะครับด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งและเป็นนางแบบที่เซ็กซี่นะครับเธอยังเคยติด1ใน50ผู้เข้าแข่งขัน Classmate 50นะครับเกมโชว์ในรูปแบบเรียลิตี้นอกจากนี้เธอยังเคยได้เล่น MV ของไมค์พิรัตอีกด้วยแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงและทำให้คนรู้จักเธอนะครับก็คือการเป็นนางแบบลูกครึ่งสุดเซ็กซี่นั่นเองก่อนหน้านี้ในปี2553นะครับเคยมีข่าวว่าซาร่าคาซิงกินี่และไมค์พิรัตคบหากันรวมทั้งข่าวที่นักร้องมอทำผู้หญิงท้องจนมีชื่อของไมค์พิรัตและซาร่าคาซิงกินี่ปรากฏออกมาอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปี2555ซาร่าคาซิงกินี่ก็มีข่าวว่าคบหาอยู่กับเปรมบุษราคำวงทั้งสองคนมีภาพถ่ายคู่กันนะครับและยังคงควงกันไปงานมั่นของเจสันยังและดาริกาจาโกต้าอีกด้วยนะครับและหลังจากนั้นไม่นานซาร่าคาซิงกินี่ก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในสื่อบันเทิงอีกครั้งว่าเธอมีลูกกับไมค์พิรัตหลังจากที่มีรูปในไลน์หลุดนะครับโดยอ้างกันว่าเป็นไลน์ของซาร่าที่คุยกับเพื่อนสนิทออกมาบอกว่าเธอมีลูกกับไมค์อีกทั้งยังมีการขุดคุยรูปเก่าๆของซาร่านะครับซึ่งพบว่าในช่วงปีใหม่พ.ศ. 2557ทั้งไมค์และซาร่าคาซิงกินี่ก็ได้มาร่วมงานฉลองปีใหม่ด้วยกันนะฮะหรือการที่ซาร่าคาซิงกินี่โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าสามีเป็นนักร้องเลยถูกบังคับให้เล่นดนตรีนะครับรวมทั้งเวลาที่ซาร่าคาซิงกินี่ไปทำบุญก็ยังเขียนชื่อของไมค์พิรัตลงในใบอนุโมทนาบุญทุกครั้งอีกด้วยซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองนะครับไมค์พิรัตก็ได้ออกมายืดอกรับว่าเป็นพ่อของน้องแม็กซ์เวลลูกชายสุดน่ารักที่เกิดกับซาร่าคาซิงกินี่และถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกรากันไปแต่ต่างก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่โดยในวันสำคัญของครอบครัวก็จะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นร่วมกันอยู่เป็นระยะ
หลังจากที่ซาร่าคาซิงกินี่ครองสถานะซิงเกิลมัมมาหลายปีนะครับแต่ในช่วงปี2561ดูเหมือนเจ้าตัวจะพร้อมกับการเดินหน้าสู่การมีชีวิตรักชุ่มฉ่ำอีกครั้งด้วยการเปิดใจคบแฟนหนุ่มลูกครึ่งคริสเตียนนะครับซึ่งคู่นี้มีกระแสดราม่าตั้งแต่เริ่มคบกันใหม่ๆเรื่องพฤติกรรมเจ้าชู้ของฝ่ายชายจนในที่สุดก็เลิกรากันไปจากนั้นก็มีข่าวว่าสาวซาร่าซุ่มคบกับนายแบบชาวรัสเซียเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสข่าวเมาส์เรื่องซิงเกิลมัมป่องกลางกองตามมาถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับแต่ความฮอตของซาร่าคาซิงกินี่ก็ไม่เคยลดลงเลยนะครับเช่นเดียวกับกระแสดราม่าต่างๆที่ถาโถมใส่เธอไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครั้งใหม่ที่โดนจับตาตามมาด้วยประเด็นเมาส์ดาราคุณแม่โดนจ้างให้ทำอาหารแต่สุดท้ายเทเงินไม่คืนรวมทั้งข่าวร้อนฉาในโลกออนไลน์ว่าดาราแม่เลี้ยงเดี่ยวป่องกลางกองนะครับซึ่งในข่าวระบุว่าเตรียมจะเป็นคุณแม่ลูก2นะครับโดยถอนตัวจากงานแสดงที่รับไว้เมื่อต้นปี2563นะครับทำให้เกิดการคาดดาวซิงเกิลมัมในวงการออกมาเพียบซึ่งสาวซาร่าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเรียกว่าซาร่าคาซิงกินี่เป็นนางแบบสาวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายแต่เธอก็พิสูจน์อย่างเต็มกำลังว่าสามารถทำหน้าที่แม่ของน้องแม็กซ์เวลได้อย่างสตรองจริงๆแถมยังสวยแซ่บไม่เปลี่ยนอีกด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และ New TV นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ